ูสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดลงไป 8.84 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,535.97 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,862 ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1สผ.นะคะบวกไป 3.50 อยู่ที่ 161.50 อันดับที่2ปตท.ลงไป25สตางค์อยู่ที่ 34.25 สตางค์อันดับที่3 K Bank ค่ะลงไป 2.50 อยู่ที่ 138.50 อันดับที่4 CBG นะคะลงไป4บาทอยู่ที่107บาทอันดับที่5บ้านปูค่ะลงไป10สตางค์นะคะอยู่ที่12.70สตางค์อันดับที่6 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ลงไปบาท75อยู่ที่93.50อันดับที่7 CPO ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่61บาทอันดับที่8ปูนซีเมนต์ไทยลงไป2บาทอยู่ที่370บาทอันดับที่9 Advance ค่ะลงไป2บาทอยู่ที่203บาทและอันดับที่10ธนาคารกรุงเทพลงไปบาท50อยู่ที่127บาทวันนี้กลุ่มธนาคารก็ปรับตัวลงนะคะเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับเดี๋ยวนะที่ว่าวานนี้ได้มา11จุดจะเอาคืนหรือเปล่าเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะคะฮะทำท่าจะเอาคืนนะหลอกให้ดีใจวันนี้หนังม้วนเก่าใหม่แล้วไม่อยากดูแดงขานกันไปหมดแล้วนะครับค่ะเราไปดูข่าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกระดานกันอีกครั้งนะได้ค่ะพักสายตาไปหุ้นที่จะต้องถูกเลิกถอนไปค่ะก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์บมจ. PAE ประเทศไทยนะคะในวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะเนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็หลักตลาดหลักทรัพย์จะประกาศจะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวสำหรับ PAE ในวันที่1ถึง9สิงหาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอนค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์ก็จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดของหุ้นสามัญ PAE ในวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้มีการซื้อขายนะคะและก็เมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PAE แล้วในวันทำการถัดไปนะคะก็จะมีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดนะคะให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติค่ะแล้วก็จะไม่มีการนำตัว PAE มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ทางตลาดเองก็ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะขึ้นเครื่องหมาย NC นะคะสำหรับตัว PAE ในวันที่1สิงหาคมถึงวันที่9สิงหาคมนะคะแล้วก็ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ค่ะคุณสุนันท์คือ PAE นะผมเคยติดตามดูนะครับบางช่วงนะเขาก็เนี่ยต่อเนื่องแต่ก็มีแกงเชียร์นะมีเชียร์ให้ซื้อนะเก็งกำไรกันนะเออเป็นคนที่เด็ดได้แบบพวกต่อยหอยพวกบล็อกเกอร์นะพวกต่อยหอยพวกรับงานน่ะที่ให้เล่นน่ะชีพแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีนักรายย่อยติดอยู่ประมาณสักหมื่นกว่ารายนะครับสัดส่วนผู้ถูกรายย่อยเนี่ยประมาณ 93% น่าแปลกไหมครับค่ะเมื่อเข้าตลาดเราทราบเมื่อปี2539เข้ามาแล้ว36ปีนะครับก็ย่ำแย่นะทุรุถูกกังมาแล้วก็พูดถึงหุ้นใหญ่ก็ระบายหุ้นทิ้งออกมาขายออกมาจนทั้งหมดเนี่ยมันเกือบทั้งหมดอยู่ในมือรายย่อยนะครับค่ะนี่เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่จะเป็นแบบอย่างบทเรียนนะฮะทั้งตลาดทรัพย์ในการรับหุ้นเข้ามาผลสุดท้ายเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องขับออกแต่เวลาคุณขับออกก็รับมาเนี่ยมีคนได้แต่ว่าคุณออกไปเนี่ยประชาชนผู้ลงทุนเสียครับหมื่นกว่ารายนี่เสียหายหมดนะครับคือเขาขาดทุนต่อเนื่องเลยเหมือนบริษัทที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับค่ะแม้มันน่าเสียดายที่รายย่อยเนี่ยต้องไปแทบแทนรายใหญ่คือเข้ามาเนี่ยรายใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สถานการณ์ดีบางทีเข้ามาเจตนาเนี่ยเอาหุ้นมาทิ้งเลยนะครับค่ะแต่งตัวปั้นแต่งบัญชีตกตาคณะกรรมการตลาดทรัพย์ทั้งหมดแล้วรับเข้ามาพอรับเข้ามาปอเข้ามาปั๊บก็ทยอยขายหุ้นไม่กี่ปีก็หมดสภาพเจ๋งแล้วก็จะถูกขับออกใช้เวลาฟื้นฟูอยู่นานนะเนี่ยโหเท่าไหร่นะ5ปีนะครับจนไม่ไหวแล้วนะผีถึงป่าช้าแล้วไม่รอดแน่ถึงต้องตัดสินใจเพิกถอนออกนะค่ะและนี่ก็เป็นความสูญเสียของ
ของประชาชนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดเลยนะครับถือว่าหมดเนื้อหมดตัวคุณลงไปเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะและราคาหุ้นนะสุดท้ายเหลือ7สตางค์เองถ้าเข้ามาซื้อขายนะครับ 1-9 เนี่ยจะราคาจะยังไงใครจะเอาก็ยังขาดทุนอยู่ติดลบอยู่อ่ะทุนจดทะเบียนติดลบอ่ะส่วนของหมดหุ้นติดลบอ่ะนะจะขายได้ไหม7ตังค์คือขอเอาคิดว่าพูดถึงหุ้นเนี่ยนะบางคนบอกขอเก็บไว้หุ้นเป็นที่ระลึกดีกว่าชาตินี้ได้จำหุ้นตัวนี้ไว้ที่นะที่ทำให้เขาหมดเนี่ยลงเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะครับนี่ตลาดทรัพย์ต้องดูเลยนะครับวันปีนึงเนี่ยนานๆที่จะมีไล่บริษัทจดทะเบียนเพิกถอนออกแต่ปีนึงรับใหม่เนี่ย 3-40 บริษัทวันนั้นยังคุยที่ปรึกษาการเงินเลยนะเขาเป็นอาชีพเขาอ่ะเขาจะรับคนเข้าอ่ะนะโอ้ก็มีเยอะครับไอ้นู่นนี่ผมฟังธุรกิจบางธุรกิจได้รับเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงบางธุรกิจมันมีธุรกิจการเซ็ตขาลงแต่ตลาดทรัพย์เขาเน้นในเชิงนโยบายไงคือคุณรับเข้ามา10ตัวเนี่ยนะครับคุณทำให้ไปชนผู้ลงทุนเสียหายเพียงตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วครับนี่อย่างตัวล่าสุดเมื่อกี้ยังดูอยู่นะครับเหลืออยู่บาท10กว่าตังค์อ่ะทำแอสเซทอะทำ property bless อ่ะ bless อ่ะอ๋อ bless bless นะคะค่ะมันคิดว่าไม่เป็นไรโอ้10ตัวนะเสียแค่ตัวเดียวไม่มันทั้ง10ตัวมันต้องดีทั้ง10ตัวคุณจะทำยังไงแล้วแต่เป็นโจทย์ของคุณเพราะเสียหายตัวหนึ่งเนี่ยมันเสียหายเยอะนะครับไม่คุ้มนะครับอาจจะรับหุ้นใหม่ผมยังติงนโยบายนับรับหุ้นใหม่ที่เน้นในเชิงไม่เยอะปริมาณนะโดยเฉพาะตลาด AMI ครับค่ะนะครับทิ้งแบบว่าความสูญเสียไว้ในตลาดทุนสำหรับ PAE แล้วกลับตลาดใหม่ครับค่ะแล้วค่ะกลับมาดูตลาดนะคะสงสัยจะได้ถอนทุนคืนอย่างที่คุณสุนันท์บอกแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่บวกไป11จุดวันนี้นะคะตอนนี้ล่าสุดลงไป 10.75 จุดแล้วค่ะอยู่ที่ระดับ 1,534.06 จุดนะคะมาดูประเด็นนิดนึงนะคะที่เมื่อสักครู่เราคุยกับคุณกวีนะคะกรณีที่ทางธนาคารกลางเมียนมาออกคำสั่งให้ธนาคารที่ได้รับอนุญาตแจ้งลูกค้าธุรกิจและรายย่อยระงับการจ่ายหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อที่จะรักษาปริมาณทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลงต่อเนื่องพร้อมมีคำสั่งห้ามการนำเข้ารถยนต์และสินค้าฟุ่มเฟือยทุกชนิดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันประกอบอาหารอย่างเข้มงวดค่ะเมื่อมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดแรงขายของหุ้นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเมียนมานะคะอย่างกลุ่มเครื่องดื่มก็คือ CBG หรือคาราบาวกรุ๊ปนะคะก็ปรับตัวลงเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังลงต่อเนื่องกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาอย่างที่คุณกวีบอกก็คือตัวเมก้าไลฟ์ไซแอนนะคะก็ปรับตัวลงเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะคะเนื่องจากแต่ว่าในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลก็อย่างที่คุณกวีบอกนะคะทั้ง BH และ BDMS เนี่ยมีผลกระทบจำกัดมากเนื่องจากผู้ป่วยชาวพม่าที่เข้ารักษาในไทยเนี่ยมักจะมีการนำเงินสดจ๊าซเข้ามาชำระแต่อาจได้รับผลกระทบในแง่ของการเดินทางเข้ามารับการรักษานะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเซนติเมนต์เชิงลบเข้ามานะคะแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลเองก็น่าจะเป็นในเชิงจิตวิทยานะคะแต่ว่าก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือการมีการส่งสินค้าแล้วก็นำเข้าไปอย่างเมียนมานะคะเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบค่ะก็อย่างที่บอกต้องไปตีความกันนะคะสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็ยังต้องตามประเด็นนี้กันต่อไปด้วยนะคะสำหรับนักลงทุนค่ะครับที่ได้มาหลอกให้ดีใจเพียงวันเดียวนะฮะ11จุดไปแล้วครับนะจะ11จุดแล้วอย่ากินทุนนะอย่ากินค่ะนะอย่ากินทุนนะค่ะก็ไม่แน่ใจเอาแค่ทุนคืนกูจะกินทุนนะดินี่สถานการณ์เห็นไหมวันต่อวันเลยนะนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้อย่างที่คุณกวีบอกครับค่ะภาพใหญ่มันยังเป็นขาลงนะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนระหว่างวันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หาเงินยากหาเงินยากค่ะหากำไรยากเขาบอกว่าหนีไปก่อนไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนมั้งอยู่ในตลาดเลยอยู่แล้วอดไม่ได้อะนั่นคือต้องปิดช่องทางการรับรู้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นสำหรับนักลงทุนหากว่าจะอยู่นิ่งๆและถือเงินสดเนี่ยเพราะตราบใดที่เปิดเข้าไปดูเนี่ย
มันก็คันไม้คันมือกันทั่วหน้านะคะครับครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องของการรายงานผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์นะคะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะเกียรติอคินภัทระค่ะก็จะมีการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ออกมานะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าทางโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็ประเมินนะคะว่าไตรมาสที่2ของเกียรติอคินภัทระเนี่ยก็คาดกำไรประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 31-50% นะคะอย่างทางด้านโนมูระพัฒนาสินเนี่ยประเมินกำไรไตรมาส2ของเกียรติอคินภัทระอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาทเติบโต 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็มีปัจจัยหนุนของสินเชื่อขยายตัวดีต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็สินเชื่อธุรกิจนะคะที่ขยายตัวได้ดีแต่ว่ากำไรสุทธิเนี่ยลดลง 14% ถ้าหากว่าเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้เพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงเช่นเงินลงทุนธุรกิจในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็ธุรกิจวานิธนกิจค่ะก็เดี๋ยวรอดูตัวเลขที่ทางเกียรติอคินภัทระจะประกาศออกมากันค่ะครับครับเอาละก็มาดูตัวเลขล่าสุดนิดนึงแล้วกันค่ะคุณสุนันต์ตอนนี้เมื่อกี้ขึ้นไปแตะลงไปเนี่ย 11.22 จุดล่าสุดนี้รีเฟรชแล้วลงไป 10.31 จุดค่ะอยู่ที่ 1,534.50 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,019 ล้านบาทนะคะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็นสผ.นะคะวันนี้บวกนำอันดับ1นะคะ3บาทที่161บาทอันดับที่2เคียแบงค์ลงไป2บาท50อยู่ที่138บาท50อันดับที่3ปตท.คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง34บาท50อันดับที่4 SCB ลงไป2บาท50อยู่ที่92บาท75สตางค์อันดับที่5 CBG ค่ะลงไป3บาท50อยู่ที่107บาท50สตางค์ค่ะครับไม่ช้อนแล้วครับไม่เก็บนะครับตอนนี้ไม่เก็บของเก็บเงินอย่างเดียวครับดีที่สุดสำหรับนักลงทุนนะคะพอรอดูความชัดเจนในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ 26-27 กรกฎาคมและตามต่อด้วยการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย10สิงหาคมนะคะคาดว่าจะเห็นทิศทางเซตชัดเจนขึ้นค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะค่ะฝากนิดนึงนะคุณนาฏดีคุณกุ้งช่วยไปสัมพันธ์หน่อยครับสัมมนาค่ะสัมมนาวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะคะครับที่มินทาวเวอร์นะครับค่ะมีผมแล้วก็มีผมก็จะไปให้ความรู้นะนักลงทุนหน้าใหม่ๆทำยังไงที่จะติดเที่ยวเร็วแล้วการเลือกซื้อหุ้นทำยังไงจะเลือกซื้อแล้วเนี่ยมันไม่ผิดพลาดแล้วไปติดหุ้นนะครับค่ะส่วนคุณจิตราหัวหน้าทีมวิเคราะห์ของFinancierก็จะมาพูดถึงแนวโน้ม5เดือนที่เหลือจะฟื้นไหมถึงตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะสุดๆแล้วก็ได้นะครับปลายเดือนเนี้ยแล้วก็ดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยเด่นๆกลุ่มไหนเนี่ยเด่นๆเชื่อเก็บได้นะไปฟังกันนะครับบ่ายครึ่งบ่าย 4:30 นวันเสาร์ที่30กรกฎาคมก็ติดต่อได้เลยที่พร้อมมีบ้าง30ท่านนะครับครับจํานวนก็มี10กว่าท่านแล้วนะครับค่ะก็คอมพิวเตอร์ต่อโต๊ะนะฮะต่อเครื่องค่ะเครื่องเลยนะครับห้องโอโถงครับนั่งสบายๆแล้วครับมีคอฟฟี่เบรกถ้าละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไปหาความรู้กันครับเรื่องการลงทุนครับค่ะติดต่อคุณรวีนะคะ0918194787นะคะโทรไปติดสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็เจอกันวันที่30กรกฎาคมเวลา 13:00 นจนถึง 16:30 นค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะค่ะลาทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ